อุบัติเหตุนี้ต้องบอกว่าเป็นนาทีสยองจริงนะเกิดขึ้นบนสะพานพระราม4อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีมีหญิงอายุ56ปีเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วไปชนตรงขอบสะพานรถจักรยานยนต์เนี่ยยังอยู่บนสะพานแต่ว่าร่างค่ะคุณผู้ชมร่วงลงมาข้างล่างความสูงเนี่ยประมาณ10เมตร10เมตรก็ตึก3ชั้นนิดๆแล้วไปตกใส่ฝากระโปรงหน้าของรถคันหนึ่งในขณะที่เข้าลานจอดรถดูภาพนี้เลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นเร็วมากจนขนาดที่ว่าเจ้าของรถคันที่มีกล้องหน้ารถยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอะไรมาตกใส่ต้องไปดูภาพซ้ำอ่ะใช่แล้วกลายเป็นว่าคนแถวนั้นอ่ะบางคนอ่ะคือยังคิดว่าน้องเขาขับรถไปชนหรือเปล่าอ่ะนึกว่าขับรถไปชนคนอ่ะแต่น้องบอกว่าไม่ใช่พี่หนูไม่ได้ชนคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคนทางซ้ายนะถ้ามาช้ากว่านี้สักนิดนึงนะเห็นไหมป้องปากแล้ววิ่งหนีคนตกใจเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้ามาช้ากว่านี้สักนิดนึงเนี่ยเนี่ยคือจุดเดียวกันที่ตกลงมามันจะเอ๋กันพอดีเลยนะเนี่ยห่างกันไม่กี่วินาทีนะคะเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นจังหวะที่ตัวของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยที่อยู่ข้างบนสะพานตกลงมาข้างล่างแล้วก็มากระแทกที่ฝากระโปรงหน้ารถเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถใต้สะพานพระราม4ถนนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคือเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยอะไรก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยอายุ56ปีคือไม่เสียชีวิตนะคุณผู้ชมแต่ว่าอาการสาหัสอาการสาหัสเลยคือนางจันทรามาศไปตรวจสอบนะตอนนั้นไม่ได้สติหายใจรินๆแล้วเนี่ยค่ะก็เคยมีการเคลื่อนย้ายเพื่อจะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อช่องแค่นี้นะที่ตกลงมาน่ะเห็นใช่ไหมว่าตกมายังไงใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องหน้ารถนี่คันนี้เขาขับตามมาแล้วเห็นพอดีนี่เห็นไหมมันเป็นช่องของสะพานสองฝั่งพอดีเนาะสะพานแล้วมันมีตรงช่องตรงกลางเขาจะไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นแบรีเออร์กั้นตรงกลางเฉยๆแต่ว่ามันจะเป็นรูลงไปข้างล่างด้วยเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยตัวคนเจ็บก็คือรถมาก็เสียหลักชนขอบทางเสร็จแล้วรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์ยังค้างอยู่ข้างบนแต่ว่าตัวคนเนี่ยถลายกับขอบแบรีเออร์แล้วก็ตกลงไปข้างล่างอย่างที่บอกความสูงประมาณตึก3ชั้นกว่า10เมตรได้ประมาณ10เมตรอะคุณผู้ชมเจ้าของรถยนต์ที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยที่กำลังจะเข้าลานจอดรถบอกตกใจตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าอะไรตกใส่ด้วยซ้ำคนแถวนั้นบอกชนคนชนคนบอกชนคนยังไงรถยังจอดอยู่เลยสุดท้ายก็เลยต้องไปเพลย์ภาพดูจากกล้องหน้ารถถึงได้รู้ว่าอ้าวมีคนตกลงมาตรงรูนี้ฟังเสียงเธอหน่อยหนูกำลังจะเข้าที่จอดรถเฉยๆแล้วทีนี้ก็มีเสียงตูมแล้วหนูอะตอนแรกไม่รู้นึกว่าชนแบรีเออร์สีส้มแล้วพี่เขาตะโกนพี่เขาตะโกนเขาบอกว่าหยุดหยุดหนูชนคนหนูเลยว่าเบรกคือหนูว่าเบรกตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่ชนแล้วตั้งแต่ที่มีเสียงแต่หนูอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรตกมาแต่คนใช่ไหมใช่ค่ะตกมาแต่คนคือไปคุยกับนายณรงค์ศักดิ์ซึ่งเป็นลูกชายของคนเจ็บเล่าให้ฟังพูดไปนี่เอออยากรู้อยากรู้อาการไงไปด้วยนะเพราะว่าเป็นห่วงแม่นะบอกว่าคุณหมอเนี่ยต้องเร่งผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลังแล้วก็แขนขวาของแม่ที่หักส่วนที่ศีรษะอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะแต่สภาพของแม่ตอนนี้บอกเลยว่าทำใจยากยังเคราะห์ดีที่แม่ยังรอดชีวิตมาได้แต่คาดว่าสาเหตุตอนนั้นแม่อาจจะเป็นลมหรือวูบเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างชัดเจนเลยว่ารถของแม่เนี่ยลักษณะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอยู่ดีมาตีขวาเลยถูกไหมซึ่งปกติก็ไม่น่าจะตีขวาก็น่าจะไปซ้ายเรื่อยๆคือแบบเปลี่ยนเลนกระทันหันเลยใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปถลายครูดแล้วก็สักพักก็จะเห็นว่าร่วงลงไปข้างล่างมีเสียงของลูกชายฟังเลยค่ะมันช็อกอ่ะมันทำอะไรไม่ถูกนะกับพอมันเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองหรืออะไรเงี้ยอุบัติเหตุครับรู้สึกใจหายก็ขอให้แบบเขาปลอดภัยเอ็กซเรย์หัวเหอทีนี้ก็ไม่มีอะไรแบบที่น่าเป็นห่วงครับก็ปกติดีแต่จะเหลือแค่พวกกระดูกเดี๋ยวจะต้องผ่าตัดในบางจุดที่หมอเขาบอกอีกทีนึงว่าจะต้องผ่าก็รอดูพรุ่งนี้อีกทีครับตอนนี้เขาก็พักฟื้นอยู่ ICU ครับขอก็ได้แต่ภาวนานะขอให้อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะเอาอย่างนั้นนะเป็นกำลังใจให้